ไปติดตามการรายงานสดจากน้องเตอร์สมเกียรตินูมหันต์ปักหลักอยู่ที่สน.ปทุมวันเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างติดตามได้เลยฮะเชิญครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับตำรวจสน.ปทุมวันได้นำตัวเยาวชนชายอายุ14ปีนะครับส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับเพื่อที่จะทำการดำเนินการตามขั้นตอนการไต่สวนตามขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนนะครับหลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับสหวิชาชีพแล้วก็ตำรวจแล้วก็จิตแพทย์นะครับได้เข้าประเมินอาการของเยาวชนชายคนดังกล่าวนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆในพื้นที่ก่อนนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้การยังมีการสัมภาษณ์จิตแพทย์นะครับคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพบรรยากาศสดๆในพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการประเมินอย่างเป็นระบบระยะเวลาในการคุยกันนานไหมครับครับจริงขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหานะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดของการประเมินต่างๆก็จะพยายามเผยแพร่ให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบจะเป็นระบบดีกว่านะคะถ้าข้อมูลเป็นท่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่อาจจะทำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สำคัญในเชิงกระบวนการของ MCAT ที่ลงมาเข้ามาดูจะดูในตรงไหนบ้างยังไงบ้างกระบวนการเป็นยังไงบ้างตรงนี้กระบวนการของ MCAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า Mental Assessment and Treatment Team เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือในทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้ามาประเมินสภาพจิตใจของผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าหากพบว่ามีประเด็นไหนที่เป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็จะรีบทำการเยียวยาทางจิตใจซึ่งบางครั้งอาจจะหมายรวมถึงการให้หยุดให้ยาคนที่เกี่ยวข้องนั้นกินข้าวได้นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เปล่านะคะก็แก้ไขตามแต่ละอาการไปในบางรายที่มีความจำเป็นอาจจะมีการบำบัดต่อเนื่องระยะยาวซึ่งนอกจากการดูแลผู้เกี่ยวข้องในเชิงคดีแล้วเนี่ยบางครั้งผู้ประสบเหตุอื่นๆเช่นคนเห็นการญาติของเขาเราก็เข้าไปร่วมดูแลด้วยเรื่องต้นได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องไหมคะอ๋อยังค่ะยังคงมาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าการดูแลทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีการคำนึงถึงในแง่ของมนุษยธรรมแล้วก็จิตใจด้วยกระบวนการจะเป็นยังไงคะหมายถึงว่าที่เป็นแค่ประสานกับทางตำรวจหรือว่าเกิดว่าญาติตอนนี้เราประสานกับทุกฝ่ายเลยนะคะไม่เฉพาะตำรวจเท่านั้นแม้แต่กระทรวงพม.ที่เข้ามาดูแลเด็กมาคุ้มครองแล้วก็ประสานงานกันหรือว่าทางโรงพยาบาลที่จุฬาเราก็เข้าไปติดต่อประสานด้วยเช่นกันแม้แต่ที่พารากอนนะคะเราก็เข้าไปเตรียมการว่าคงจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นเหตุการณ์อยู่มากมายแล้วก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าดูแลกันเพิ่มเติมบางครั้งทุกคนอยู่ในภาวะตระหนกยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความวิตกกังวลตามมามากแค่ไหนจะซึมเศร้าจะทุกข์ร้อนแค่ไหนยังไม่รู้แต่เราวางแผนว่าจะไปตั้งหน่วยที่จะคอยดูแลคอยรับแจ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็คงมีความชัดเจนว่าอาการดูแลที่ว่านั้นจะมีภาพกว้างอย่างไรนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับที่เข้าร่วมประเมินสภาพจิตใจของทางเยาวชนชายอายุ14ปีนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเยาวชนชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนิดนึงคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพบรรยากาศสดที่สน.ปทุมวันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่สถานทูตของพม่านะครับแล้วก็มีการเรียกสอบปากคำญาติของชาวเมียนมานะครับที่เสียชีวิตอยากคุณผู้ชมย้อนไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสหวิชาชีพนะครับคุณผู้ชมได้เดินทางมาพร้อมกับจิตแพทย์แล้วก็คลังกรมสุขภาพจิตทางอธิบดีอัมพรเนี่ยก็เข้ามาประเมินสภาพจิตใจของเยาวชนคนนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนะครับที่เป็นเยาวชนชายที่ก่อเหตุไม่สามารถให้การได้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งศาลก่อนที่จะให้ศาลไต่สวนก่อนที่จะมีการส่งแพทย์นะครับเพื่อประเมินสภาพจิตใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าเยาวชนชายคนนี้เป็นจิตเวชตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมานะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแล้วก็สื่อมวลชนที่มาปักหลักอยู่ที่สน.ปทุมวันนะครับก็บอกว่าทางการเมียนมาเองก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยท่านรองเอกอัครราชทูตของเมียนมาก็เลยเดินทางมาด้วยตนเองร่วมสอบปากคำกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าจะประสานงานเยียวยาและก็พาแม่ของผู้เสียชีวิตที่ประเทศเมียนมาเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อร่วมพิธีศพของหญิงสาวชาวเมียนมาที่เสียชีวิตด้วยครับเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองเอกอัครราชทูตเมียนมากันครับ
ตลอดเดี๋ยวเราจะเรามีดาวุ่นเนี่ยเสด็จมีสาวยานี่เสด็จพี่บาร์เลยมีเล่ไล่นานเลยมีจูด้านี่เสด็จพี่บาร์เลยจะเราดีนี่ยานี่เราส่วนตียามาบ่เนาะในงานนั้นเดี๋ยวส่งเงินแต่เราจะเราใส่มากองบ่าวไอ้ตัวกองนู้นจูด้าสาวยานี่มาเลยครับกำลังประสานงานกับแม่เขาอยู่ครับจะได้มาหรือไม่มาเนี่ยทราบตอนเย็นนี้ครับเพราะว่าแม่เขาไม่สบายครับสำหรับชาวพม่าที่เสียชีวิตเราก็ไม่สบายใจด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเรากำลังดำเนินการอยู่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีการสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตแล้ววันนี้ที่สน.ปทุมวันนะครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล6จะมีการเรียกสอบปากคำประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์วันนี้นะครับเพื่อมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อที่จะยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเยาวชนชายอายุ14ปีในส่วนของเยาวชนชายอายุ14ปีหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็คือนำตัวไต่สวนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนอายุ14ปีครับและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่สน.ปทุมวันหากมีความคืบหน้าอมรินทร์ทีวีจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งครับขอบคุณคุณสมเกียรติค่ะตามขั้นตอนเนี่ยคนก่อเหตุเป็นเยาวชนต้องไปไต่สวนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะเชิญพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยแล้วก็มีรายงานว่าเตรียมแจ้งทั้งหมด6ข้อหากับผู้ก่อเหตุถ้าฟังจากที่น้องเตอร์สมเกียรตินูมหันรายงานเมื่อสักครู่แปลว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่เชิญจิตแพทย์เข้ามาพูดคุยแล้วกลับไปเช้ามีจิตแพทย์อีกชุดนึงมาพูดคุยแปลว่าไม่สามารถสอบปากคำได้เลยให้2ชุดใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายบางส่วนนะคะแล้วก็ญาติผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายแล้วผู้ที่เสียชีวิตซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติก็เดินทางมาที่โรงพักเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มาเอาผิดกับเหตุการณ์ครั้งนี้